ารจานเดียวจานใหญ่จานเด็ดแซ่บแบบเผ็ดๆจานเดียวเอาอยู่จ้าหมูผัดเผ็ดน้ำพริกแกงคั่วกิ้งใส่ถั่วเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็4โมงแล้วเนาะหลานชายลูกสาวมารับไปแล้วนะคะเลิกทำงานมาละมากินข้าวด้วยกันนี่จ๋าผัดหมูใส่ถั่วคั่วกิ้งพริกแกงคั่วกิ้งแซ่บๆสามีก็ยังไม่ทันมานะคะวันนี้ทั้งวันเนาะปู่ถือว่าวันนี้ดีเลยนะคะพรุ่งนี้เตรียมไปหาหมอก็เตรียมกระเป๋าไว้เหมือนกันนะคะน้องๆจัดกระเป๋าไว้เนาะว่าไปหาหมอแล้วจะได้กลับมาไหมไม่ได้กลับมาไหมเพราะเราวัดไข้ทุกชั่วโมงเลยแกปวดร้าวไปทั้งตัวไปถึงเอวยายจ๋ามองว่ามันน่าจะเกี่ยวกับไตนะคะเนาะเนื้อตัวแกร้าวคือระบมขยับไม่ได้มันน่วมมันร้าวไปทั้งตัวเนาะการอักเสบหรือว่าอุ่นสเต็กเนี่ยข้างในบ้านเราก็เรียกว่าติดเชื้อไหมอะพวกนี้เนาะเขาใช้ยาฆ่าเชื้อที่เขาให้เม็ดเพิ่มมาเพิ่มนะคะเนาะว่าเป็นยังไงนะคะมากินข้าวกันนั่งเฝ้าคนป่วยน้องสาวก็ไปแล้วนะคะมาแป๊บนึงวันนี้ใครก็จะออกขึ้นขึ้นลงลงซื้อยามาให้เป็นตั้งเลยว่ายาเขาเรียกว่ายาฆ่าเชื้อไม่แรงไปเอาอันใหม่มาว่างั้นแล้วทีนี้เรามองว่าสำหรับตัวยายจ๋ามองว่าคนไม่กินอ่ะแล้วให้กินยาแรงๆอ่ะจะดีไหมเพราะว่าเรื่องกินนี้แกไม่ยอมกินจริงๆน้องสาวก็พยายามแล้วเนาะก็ช่วยไม่ได้บอกให้เรานะสั่งให้เรานะเนี่ยปั๊บที่ฉันซื้อมามันไม่อร่อยแต่มันมีประโยชน์เธอต้องให้ป้ากิน3เวลาเออนางมาอยู่วันนี้ครึ่งวันนางไปแล้วนะเพิ่งไปตอนบ่ายสามก็เลยถามว่าเธอเที่ยงแล้วเนี่ยเอานี้ไปให้แม่ป้ากินดิเขาไม่กินนะเออมันเขาไม่ยอมกินให้เห็นไหมเธอสั่งฉันได้ต้องทีเนี้ยทำไงแกก็หัวเราะแห่หัวเราะแห่ๆกันนะคะดูแลคนป่วยนั้นมามีคนป่วยอยู่ในบ้านอย่าให้เราป่วยนะคะเรามันต้องกินของแซ่บจะได้มีแรงสู้ต่อเด็กๆไปแล้วเงียบยูดากับน้องประวินกลับแล้วเงียบนะคะจะคิดถึงเจ้าประวินเนาะเจ้าหมูน้อยแต่ตอนนี้เขายืดคอยาวแล้วไม่เป็นหมูแล้วนะคะไม่รู้ทำอะไรให้ฝรั่งกินเนาะปู่ก็คงเป็นปั๊บนะคะปั๊บก็คืออาหารเร็วเนาะเป็นเหมือนขนมครีมได้สักคำสองคำก็ยังดีแต่ไม่เข้าใจกินยาสามเวลาแต่ว่าข้าวไม่กินเนี่ยคือไม่มีอาหารตกท้องเลยเนี่ยดื่มแต่ชาน้ำร้อนชาใส่นมนัดอยู่โรงพยาบาลเขายังเสิร์ฟอาหารสามเวลาแล้วถึงแกจะไม่กินทุกอย่างอย่างน้อยแกก็กินปั๊บนะก็จะมีปั๊บเนาะอยู่บ้านนี่ไม่เอาเลยตามฉันอย่าบังคับฉันให้เราก็หงุดหงิดนะหงุดหงิดมาบ่นข้างหลังนะคะไม่ได้แสดงออกบ่นต่อหน้าปู่นะคะพี่ทองขาวไอ้จ๋าก็บอกว่าอยากให้ปู่มีแล้วชั่วโมงนึงขนมไข่จะคำนึงก็ยังดี
อมละลายไปในปากก็ยังดีจะได้มีอะไรเข้าท้องเขาจะพูดว่าถ้ามันกินไม่ได้ก็คือกินไม่ได้ตามใจสามีบอกว่าคนแก่กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งที่รักใจเย็นๆพนะบอกเมียนะใจเย็นๆวันนี้น้องสาวมาช่วยอาบน้ำเนาะสองคนกับยายจ๋านะครับช่วยอาบน้ำน้องเขาซื้อเก้าอี้พาดขอบอ่างมาให้แกนั่งก็คนนึงพยุงคนนึงล้างช่วยกันทำอะไรก็แซ่บกินอะไรก็แซ่บพี่น้องจ๋าแต่ต้องมีพริกนะครับเผ็ดน้ำพริกคั่วกินยี่ห้อเนาะเผ็ดร้อนแซ่บถึงใจป่วยก็ต้องรักษาเนาะเด็กก็ต้องพยุงกันไปนะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับลูกเขยเพราะประวินนี้เขาจะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการช้าครอบครัวเนาะมันต้องแยกกันไปแล้วหน้าที่พ่อหน้าที่ยายหน้าที่ย่าก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูแลเอาจริงๆไม่มีอะไรควบคุมได้นะอย่าคิดควบคุมใครไม่ได้เลยได้พูดไปแล้วเขาจะทำไม่ทำมันก็สิทธิ์ของเขาอยู่ดีเรื่องลูกหลานน้องไอ้ไม่ไปเล่นเกมบ้านซื้อเหรอลูกพรุ่งนี้อ่ะแล้วแต่อยู่แล้วแต่
up to you มาม่าบอกแล้วแต่อยู่ไงถ้าเธออยากไปอยู่ก็ไปชุดนี้ก็เป็นของที่สาวน้องเลือกนะพรุ่งนี้มาม่าทำงานอยู่ไปอยู่กับชุดนะลูกมูโน่ what ik weet little whip is in the spell little whip je kent hem niet maar je hebt eigenlijk een nieuwe iemand dat is zo little whip พูดเรื่องเกมนี่รู้หมดอะ take a lick just like this มาเข้าไปพี่หน่อยมาเต้นโชว์เลยนะยังกำลังรับตัวนะ YouTube พูดเรื่องเกมนี่ไม่ต้องห่วงนะรู้หมดBara geleerd is er een nieuw shotgun, de Prime shotgun. Ik ga zien als ik een legendarische ijsje kan krijgen. Want als je Little Whip gevonden hebt, hij geeft jou gratis ijsjes. Ja? Dus ook de ijsjes zijn ook nieuw. Nooit ijsjes in het spel. En de legendarische die geeft jou vol schild en vol leven. Ja? Ja, dat is OP. Dat is heel goed. Bedankt dat zoet, hè? Hoe is zoet je baan? Slaap met zus. Ik zal gewoon in 18 uur komen. Aha, oké. Want ja, ik kan nergens slapen. Meestal met Rowin niet. Want zus kan misschien wel een paar uren laat in slapen. Nee, ik heb nog maar. Ik kan misschien klaar zijn. Waar je aan gedaan? Dus ik moet kakao buiten. โตแล้วนะคะติดกระยานไปหาพี่ได้ที่แพทเมนต์สำหรับน้องไอ้ดูแลตัวเองเนาะหลังๆนี่ก็เห็นนะคะดูแลยาดาได้แต่ถ้า3คนก็เอาไม่ไหวเหมือนกันไม่ว่าอะไรมันต้องเจอครั้งแรกเสมอใช่ไหมแรกเราก็ห่วงกังวลเขาอยู่กัน2คนเนาะพอผ่านไป1 2 3เขาก็ปรับตัวได้เร็วเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ปู่เอาใครไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รอดเด็กก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโอเคนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่คอยห่วงใยแล้วคอยเป็นกำลังใจครัวต่างแดนนะคะให้กับยายจ๋าด้วยเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันจ้าสวัสดีค่ะอิ่มแล้วพี่น้องจ๋าก็ได้ไปจัดการหน้าที่ของเราวันนี้ก็1ชั่วโมงพอดีจะกลับไปเช็คติมปะตือนะก็คือไปเช็คไข้ให้ปู่อีกรอบนะคะเพราะเช็คทุกชั่วโมงเนาะไปแล้วค่ะ